ณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีจัดการเรียนการสอนเพื่อรับใช้สังคมมากกว่า30ปีปัจจุบันเปิดสอน3สาขาวิชาได้แก่สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์และสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตร 2+2 โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม2ปีและไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีก2ปีจบแล้วได้ปริญญา2ใบจากทั้ง2มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้ติดต่อสื่อสารในโลกธุรกิจมากที่สุด2อันดับของโลกสำหรับการจัดการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์และการจัดงานอีเวนต์ต่างๆก็เป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆที่สร้างเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดดังนั้นทั้ง3หลักสูตรข้างต้นจึงตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงานของประเทศไทยของอาเซียนและของโลกได้เป็นอย่างดีเพราะนอกจากแต่ละหลักสูตรจะเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะต่างๆในวิชาเอกของตนเองอย่างเข้มข้นแล้วทั้ง3หลักสูตรยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศที่3และเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่อีกด้วยเพราะคณะเองก็ส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบไปกลายเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วคณะศิลปศาสตร์ยังได้พัฒนาบุคลิกภาพความมั่นใจในตนเองและจิตบริการให้นักศึกษาอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หน่วยงานต่างๆต้องการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศและต่อไปนี้คือบางส่วนของความภาคภูมิใจที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้สร้างไว้รางวัลเยาวชนดีเด่นระดับชาติ2คนในปี2553รางวัลรองชนะเลิศประกวดมกุเทศภาษาอังกฤษภาคตะวันออกปี2554รางวัล1ใน10ทีมสุดท้ายจากกว่า400ทีมทั่วประเทศจากรายการTrue Young Producer Award ปี2557รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรีปี2558รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะมกุเทศระดับอุดมศึกษาปี2560รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาปี2560รางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติปี2560รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการการท่องเที่ยวระดับอุดมศึกษาปี2561รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาปี2562และล่าสุดรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงภาษาจีนระดับอุดมศึกษาปี2563ความสำเร็จของนักศึกษาและบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ในด้านการเรียนและการทำงานยังมีอีกมากมายและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสังคมตลอดมาความสำเร็จและความภาคภูมิใจทั้งหมดนั้นบ่งบอกถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ที่ทุกคนได้ทุ่มเทในการทำงานเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคณะศิลปศาสตร์จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีปัญญามีความเชี่ยวชาญมีความเบิกบานและมีคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม